นักธุรกิจอ่ะสี่คำพอดีเลยเฮ้ยไปเลยหมอไปดีป่ะเนี่ยสี่คำสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เหรอสี่คำหมอสัญญาแพทย์ดีหมอสัญญาแพทย์อยู่ที่ไหนกันแน่อยู่เกินไม่เป็นไรเกินโอเคขอแถมแล้วกันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับผมสี่นาทีนี้ตื่นเต้นครับก็เป็นงานที่เราแบบตั้งใจมากๆแล้วเราก็ไม่เคยได้ดูกันสักคนเลยครับก็อยากจะดูพร้อมกับทุกคนครับผมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นสุดๆเลยครับเพราะโดนวิวมาเยอะมากเลยครับได้ยินว่าซีนเปิดตัวของบาร์ทนี้ครับผมเอาเรื่องอยู่ก็อยากที่จะดูไปพร้อมกับทุกคนครับผมแล้วก็แฮปปี้มากครับผมแล้วก็ตื่นเต้นครับใช่มีคนสปอยมาค่ะว่าแบบ EP 1อ่ะถ้าดูแล้วจะไม่สามารถหยุดได้เป็น EP ที่แบบว่าดูแล้วจะต้องโดนดูดเข้าไปอยู่ในหนังเลยเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสนุกแน่นอนเราเหมือนเป็นแฟนของซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบเราเป็น FC ซีรีส์เรื่องนี้เรารอมันมานานแล้วแล้วก็พอมันกำลังใกล้ๆจะออนแล้วผมก็ตื่นเต้นไปกับทุกคนแล้วพร้อมที่จะได้รับชมมันกับทุกคนนะผมมากอ๋อกดดันในการทำงานนะแต่ว่ากระแสนี้คือปล่อยให้มันเป็นไปคือมันหมดหน้าที่ของเราแล้วเราทำเต็มที่ในการถ่ายทำแล้วผมงั้นเชื่อเราแต่ว่าตีเรื่องราวจบนี่บาร์ดเขาเรียกว่าโยนนี่ใช่ไหมก็เป็นเรื่องราวของเกรซครับที่มีพลังวิเศษที่มีขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้มองเห็นอนาคต4นาทีแล้วก็เขาจะทำยังไงกับพลังของเขาต้องไปดูครับตามนั้นนะครับอ๋อครับผมรับบทเป็นกอนครับกอนเป็นนักธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็จะทำให้เป้าหมายสำเร็จให้ได้โดยที่ไปดีกว่าเอาไปเลยอยากถามเพิ่มอยากถามเพิ่มละครมันรีเลทอะไรกับบ้านอะไรนะครับแม่ซ้ำที่เดิมก็รีเลทในด้านของความใจดีแล้วกันเขายังมีความเป็นบาสอะความใจดีกับผู้คนแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอมันไม่เหมือนกับสิ่งที่บาเจอครับก็ต้องไปดูว่าเขาจะปฏิบัติกับผู้คนยังไงเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับเขารวยมากผมดีใจมากเรื่องนี้ผมรวยรวยสุดๆครับผมเป็นคุณหมอครับคุณหมอสัญญาแพทย์ครับผมก็ประมาณนี้แหละฮะครับอีกหน่อยนะก็จริงๆแล้วในเรื่องก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบมีrelationship ต่อกันแต่ว่ามันเป็น relationship ที่เกิดขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้คือผมรู้แต่ว่าไม่บอกครับมีเยอะครับมีแบบมีตั้งแต่เบื้องต้นไปถึงศัพท์ต่างๆในเรื่องเลยครับก็คำย่อต่างๆก็ต้องรู้ใช่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่ายากครับแต่ว่าดีที่พี่หมอแซมที่เขียนบทเป็นหมอก็เลยง่ายก็คือวันไหนที่ถ่ายซีนเกี่ยวกับหมอไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับพี่หมอแซมก็จะมาด้วยก็แต่ว่าก็ต้องผมก็ต้องไปฝึกแบบพวกวิธีการผ่าหัตถการแล้วก็เย็บแผลอะไรเงี้ยที่บ้านครับเพราะว่าก็อยากจะเล่นเองทั้งหมดอะไรเงี้ยครับใช่คือถ้าไปเบิ้ลหัวแตกตอนนี้ผมเย็บได้เลยใช่ทำได้จริงครับทำได้จริงครับครับผมตัวละครเขาเป็นลูกคนรวยครับผมก็จะสปอยหน่อยก็จะรักสนุกรักแบบว่าฟรีดอมที่แบบว่ามาจากการที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยมีคอนซิเควนซ์แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทำให้เขาแบบว่าเริ่มต้องเผชิญกับความเป็นจริงกับความเป็นคนทั่วไปที่บอกว่าเราทำอะไรลงไปเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วเขาก็จะต้องเรียนรู้กับมันไปเรื่อยค่อนข้างง่ายครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจแล้วแบบตรงไปตรงมาแบบว่าไม่ชอบอะไรก็ไม่ชอบแบบชอบอะไรก็คือเหมือนเขาแบบเขาเป็นคนที่อยากใช้ชีวิตแบบไหนเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นครับครับผมค่ะก็รับบทเป็นฟ้าใสนะคะก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่คิดว่าเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้
ได้บรรลุเป้าหมายของตัวเองค่ะเป็นครอบครัวที่สนิทกับบ้านทางนี้สักทางหนึ่งเดี๋ยวรอดูคิดว่าพ่อแม่สนิทกันคะระหว่างอะไรแบบนี้นิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวให้ไปดูว่าสนิทกันยังไงเออก็ต้องเออสำคัญทุกคนความสนุกของเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้มีหลายอรรถรสครับถ้าให้แบบจิ้มเป็นช่องก็คือจิ้มทุกช่องเลยครับก็จะมีทั้งแบบมีตั้งแต่ซัสเพนส์โรแมนติกดราม่าแอคชั่นเทรลเลอร์นิดๆก็ยังมีแล้วก็คอมเมดี้ก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ก็จริงๆคือหลายๆคนอาจจะชอบดูแบบซีรีส์แบบเครียดหรือว่าซีรีส์แบบเบาสมองอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือดูได้ทุกคนครับผมแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องสตอรี่ไลน์ต่างๆก็จะมีความแบบซับซ้อนสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากดูซีรีส์อะไรที่มันมีมากกว่าการเล่าเรื่องตามสเต็ป1 2 3 4อะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะมีความซับซ้อนและมีเลเยอร์เยอะกว่าที่คุณเคยดูมาครับแล้วก็แน่นอนก็คือที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็คือโปรดักชันสวยมากแสงสีภาพมุมกล้องต่างๆก็คือเป็นมุมกล้องที่สำหรับผมยังมองว่าสวยมากๆเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนหนังฝรั่งเหมือนซีรีส์ฝรั่งอะไรอย่างงี้เลยครับก็หลายๆอย่างประกอบกันก็คิดว่าน่าจะพอแล้วสำหรับการดู8 EPครับผมน้อยไปไหมเหรอครับน่าสำหรับเรื่องราวน่าจะพอดีครับแต่ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าไม่พอดีเอาเงินมาฮะเดี๋ยวทำต่อครับเจอกันครั้งแรกจริงๆผมเจอครั้งแรกหมายถึงว่าการทำงานการแสดงอะครับทุกคนเลยครับผมไม่เคยเจอใครเลยก็จริงๆไม่ได้ต่างเลยครับเพราะว่าที่นี่ก็ทุกคนเป็นมืออาชีพหมดเลยทุกคนก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองมาตั้งแต่ที่บ้านมาแล้วมาเจอกันที่กองก็แค่แบบมาปรับจูนกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับซึ่งทําให้การถ่ายทํามันใช้เวลาน้อยมากในการแสดงนะครับแต่ว่าส่วนอื่นอะที่มันสําคัญมากกว่าก็คือส่วนของการเซตอัพต่างๆอะมันใช้เวลาเยอะมากเพราะว่ากว่าจะได้ภาพที่สวยขนาดเนี้ยเราใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจกับมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับเรื่องนี้ใช่อ๋ดีครับดีจริงๆเนี่ยมันเดี๋ยวมันหลุดอีกจริงๆจริงๆชอบการที่เราได้เล่นกับนักแสดงเก่งๆคือต้องบอกว่าทุกๆคนที่ถูกเลือกมาในซีรีส์เนี้ยคือผู้กำกับแล้วก็พี่ปอนต่างๆเขียนบทต่างๆเขามองแล้วว่าคนๆนั้นสามารถแฮนเดิลบทนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะเจอกับนักแสดงที่พร้อมมาเลยตั้งแต่บ้านพอมาถึงหน้าเซตเราก็พร้อมลุยกันเลยแล้วก็อย่างที่พี่เจตบอกก็จะมีปรับเปลี่ยนดิเรกชันนิดหน่อยตามมุมมองของผู้กำกับแล้วก็มีการเซตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติที่เราจะได้ดูแล้ววันที่26นี้ครับก็คือตี้รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แหละที่ตอนที่ตี้แบบได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับมันไงรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานของการทำงานเรื่องนี้มันเยอะมากๆแล้วทุกคนมีแพชชั่นกับมันจริงๆไม่ว่าจะแบบทีมงานทุกคนเลยมันคือ environment ในการทำงานมันแบบมันเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเราเลยรู้สึกภูมิใจมากนี่ก็เลยคิดว่าคนที่ได้ดูผลงานชิ้นนี้ก็จะสนุกแล้วก็เอนจอยแล้วก็ภูมิใจไปกับมันเช่นเดียวกันค่ะฝากด้วยสนุกแน่นอนค่ะครับก็เรื่องนี้เป็นอย่างที่ผมบอกก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็จริงๆจะพูดได้ว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเสี่ยงทำอะไรที่ไม่ได้การันตีว่ามันจะแบบsuccess เหมือนเรื่องอื่นๆที่เขาทำกันมาหมายถึงว่าด้วยพล็อตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความแปลกใหม่แล้วเราก็เสี่ยงที่จะลองทำดูเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าแหวกตลาดแหวกตลาดและให้อุตสาหกรรมเรามันกว้างขึ้นคนจะได้มีความกล้าในการทำซีรีส์ต่างๆที่มันไม่ใช่ช่องเดิมที่เราทำกันมาแล้ว success แล้วก็ทำกันซ้ำๆอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ถ้าสมมติว่าเราประสบความสำเร็จมันก็จะทำใหหลายๆคนกล้าทำซีรีส์ที่มันแบบเจ๋งๆออกมาเยอะกว่านี้แล้วก็คนดูก็จะมีอะไรน่าสนุกได้ดูกันที่มันแบบแตกต่างจากที่เคยดูกันมาครับผมใช่ก็ฝากด้วยครับ4 minute ครับ26นี้ EP แรกนะครับแล้วก็เราจะมีได้ดูหนังกับแฟนคลับด้วยผู้โชคดี300คนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 5:15 ช่องวันแล้วก็เวลาเดียวกันเลยทางวิวเป็นซอฟต์เวียร์เวอร์ชั่น 5:15 เหมือนกันฝากด้วยครับSo for the international fans, guys, we worked really hard on this series. Me, including the rest of the cast and crew, the directors, the writing team,
We all poured our hearts and we're very passionate about this project and we can't wait to watch it with you guys. You can watch it on this 26th with us every Friday as well on channel 131 or for the Sultry version for on view application, guys. So we'll see you soon. Yeah.